ันนี้เรามีเค้กโรบลูเบอร์รี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีแล้วลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นบลูเบอร์รี่ชนิดน้ำตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันส่วนที่2ใส่ผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันส่วนที่3เป็นเนื้อเค้กสีขาวเทส่วนผสมแต่ละส่วนลงในถาดที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กสีม่วงลงบนกระดาษไขทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่ววางทับด้วยเนื้อเค้กสีขาวทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางเค้กสีน้ำตาลลงบนกระดาษไขทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่ววางเค้กโรลที่ม้วนเตรียมไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรลบลูเบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ